สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้เป็นของชาวตุ้นในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาถ้าใจอ่านถึงนะก็ตุ้นนะคะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาจนถึง21ตุลาคมโดยประมาณนะคะวันนี้จะทำวิดีโอเนี่ยวันที่8มิถุนายนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเท้าความนิดนึงตั้งแต่วันที่21มิถุนายนตุลอยู่นี้28 21มิถุนายนเมื่อดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณก็ต้องบอกว่าชาวตุลในช่วงนี้งามน่าจะปังปุริเย่นะน่าจะมีโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตามีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณค่อนข้างจะเยอะนะคะโดยเฉพาะงานที่ต้องไปช่วยเหลือคนงานที่ต้องออกสื่อแบบมีสปอตไลท์ส่องเข้ามาแล้วตัวคุณเองนะคะคือเหมือนจะต้องไปข้องเกี่ยวกับคนกลุ่มคนเยอะๆมากหน้าหลายตาอาจจะต้องพาตัวเองไปได้เจอกับกลุ่มคนสังคมใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณทำวันนี้ค่ะมันมาจากเป้าหมายชีวิตของคุณที่คุณตั้งเอาไว้ว่าโอเคฉันจะทำโปรเจกต์นี้แล้วนะฉันจะทำนั้นนี้แล้วนะแบบนี้ก็ได้ถ้าจะเห็นมีเสาที่ทำทรายกับดาวอาทิตย์นะคะเสามาจากเรือนที่5ใช่ไหมนับไป1 2 3 4 5ก็คือการที่คุณได้ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานเนี่ยที่เป็นความชอบอะค่ะมันจะออกมาแล้วทำให้งานประจำของคุณเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดีมากๆเลย22มิถุนายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณเรื่องการต่างประเทศเรื่องการทำโฆษณาออนไลน์ตีพิมพ์สินค้าตีพิมพ์ผลงานความเชื่อนะคะมันสามารถจะสร้างรายได้ที่เป็น passive income การลงทุนให้กับคุณได้เป็นอย่างดีหรือบางคนอาจจะพบรักที่มาจากการต่างประเทศเจอแฟนจากออนไลน์แล้วมันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง intimacy ก็ได้เหมือนกัน28มิถุนายนเนปจูนเดินถอยหลังแจ้งเล่าไปในคอนเทนต์ในเพจนะคะคือเนปจูนอ่ะตัวมันเองเนี่ยมันเป็นลักษณะของความคลุมเครือความหลงความเบื่อความงงหรือว่าจินตนาการเพ้อฝันอาร์ติสสูงมากงานศิลปะดีมากแล้วก็คือเวลาที่มันเดินถอยหลังมันอาจจะ1เห็นอะไรคลุมเครือเยอะไปกว่าเดิมหรือว่า2เริ่มตระหนักรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนของคุณเองตอนนี้ค่ะมันเดินอยู่ในเรือนที่เป็นลูกน้องบริวารงานประจำนะคะสุขภาพนะคะก็คือจะบอกว่าบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมันคลุมเครือมันไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงฉันจะทำยังไงฉันจะทำแบบนี้ดีไหมหรือว่าลูกน้องคนนี้มันเหยียดฉันไหมสิ่งที่ฉันทำทุกวันอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าบางทีปัญหาเก่าๆก็นำวนมาซึ่งสิ่งที่ต้องพบเจอได้เช่นกันนะคะตรงนี้นะทีนี้โอเคไม่เป็นไรใจเย็นๆ28มิถุนายนนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันอยู่ในเรื่องชื่อเสียงงาน charity การทำอะไรเพื่อสังคมการได้มีความโด่งดังการมีแบบได้ออกสื่อเจอคนเยอะๆมีคนรู้จักเยอะๆนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยพฤหัสฉากคือพาร์ทเนอร์เขาอาจจะเข้ามากันเยอะเลยที่จะทำให้คุณได้เริ่มต้นสิ่งนี้จริงๆพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวที่ดีแต่เวลาที่ทำมุมฉากจะอยากใช้คำว่ามันโอเวอร์คือแบบ
อยู่ก็มีเหตุการณ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่แบบไม่ได้คาดคิดเลยหรือว่ามันเป็นการได้เริ่มโอกาสชื่อเสียงมาแบบปุ้งปังปุ้งปังเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็คือมุมฉากเนี่ยปกติคนก็จะมองไม่ค่อยดีใช่ไหมส่วนตัวแจงมองว่าแบบเฮ้ยพฤหัสมันก็ดีอ่ะมันไม่อยากจะแบบตีความให้มันดูแย่นะหรอไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ายังไงก็ยังคิดว่ามันดีอยู่อ่ะแต่มันจะเป็นลักษณะของดีเกินกว่าความเป็นจริงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นระวังนิดนึงไม่ใช่เดี๋ยวพอพฤหัสย้ายมุมแล้วบอกเฮ้ยมันไม่ดีเหมือนเดิมแล้วหรอคืออย่าเป็นการวางแผนระยะยาวอะค่ะเหมือนคุณจะมีพาร์ทเนอร์มีคนเข้ามาช่วยคุณแบบเยอะไปหมดมาช่วยทำให้คุณมีฝันที่เป็นจริงได้เงินที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้รับคำชมแต่ว่าเดี๋ยวใจเย็นๆสิ่งนี้มันเหมือนเกินความจริงเพราะดาวมันดีอะมันก็จะมีโอกาสที่เข้ามาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นิวมูนในราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนก็คือดาวจันทร์นี่แหละนะอยู่ในเรือนตัวเองมันเหมือนบางทีต้องระวังเรื่องอารมณ์จิตใจนิดหนึ่งนะบางทีเราจะสงสารช่วยเหลือคนอื่นแบบอบอ้อมอารีมีเมตตามากเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าแบบช่วยเขาอย่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอะไรเงี้ยคือคำนี้ต้องพูดอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าจะเห็นมันมีมุมอะไรที่เด่นล่ะพฤหัสทำมุมเสาก็ยังทำมุมที่ดีคือการที่คนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้มันต่อยอดงานคุณได้สมบูรณ์แล้วไม่ต้องคิดมากเลยแล้วมีโอกาสที่จะสื่อสารนำเสนอผลงานได้แบบมืออาชีพมากๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะ5กรกฎาคมอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่8ของคุณใครที่อยากจะสร้าง passive incomeother people money other people power other people time คืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคนเข้ามาช่วยเหลืออะค่ะสร้าง vehicle แบบพาหนะของคุณตอนจังหวะนี้เหมือนกับจะ active เต็มที่แล้วถามว่าทำได้สำเร็จไหมจังว่าทำได้นะเพราะว่าถ้าจะเห็นมันเป็นแบบ ministry โกนอยู่เนี่ยอังคารไอ้เซกทายจันเซกทายเสาคือสิ่งที่ทำอ่ะมันไม่ใช่กล้าอย่างเดียวแต่มันยังมีความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยคือกล้าด้วยความมีสติและรู้สึกมั่นใจที่อยากจะทำสิ่งนี้แต่ต้องระวังเรื่องภาวะขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือผู้มีอิทธิพลหรือคนที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนนิดนึงเนาะตรงนี้นะถัดมา5กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีกรกฎคุณก็จะดูเป็นคนฉลาดขึ้นดูไหวพริบปฏิภาณการสื่อสารพูดคุยดีดูดีดูเป็นคนทันสมัยดูคุยอะไรแบบคนชอบชื่นชอบมากๆอะไรเงี้ยนะคะพุธมาจากเรือนที่9มาจากเรือนที่12ก็คือคิดว่าคงจะได้ล้อนจากใครที่อยากจะทำอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรเจกต์ใดๆก็ตามที่วางแผนมาเนิ่นนานจังหวะนี้น่าจะได้เอาสิ่งนี้มาเปิดตลาดออกให้คนเห็นว่าฉันทำอะไรอยู่นะคะถัดมาจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในแคปปี้มังกรแคปปิคอน13กรกฎาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวคุณแม่อะไรที่มาจากความรู้สึกนึกคิดภายในใจอะไรที่เป็นก้นบึ้งภายในใจนะคะตรงนี้มีโอกาสที่จะได้มาแล้วก็อะไรอีกอะโดยสิ่งที่มันจบเนี่ยนะมันมาเพราะเสาเนี่ยมันไปลอยอยู่ในเรื่องเดือนที่5เรื่องของการได้ลองผิดลองถูกแบบนี้ใครอยากมุดตั้งครรภ์ก็มีโอกาสได้เช่นกันแล้วก็สิ่งที่เป็นฟูลมูนรอบนี้ try กับยูเรนัส try กับอังคารคือสิ่งที่ทำอะค่ะสิ่งที่มันจบไปเนี่ย
ปุบปับมันจบแล้วมันปุบปับจบแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินตัวอย่างเช่นถ้าใครที่ทำเรื่องบ้านกู้ยืมบ้านอยู่ไม่แน่ใจยังไงอยู่ได้ข่าวมาจากธนาคารโอ้คุณได้ค่ะบ้านเรียบร้อยนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจครอบครัวทำงานจากมันเรียกว่ามาเตอร์แลนด์เนาะประเทศบ้านเกิดเมืองนอนอย่างเงี้ยก็ทำได้แล้วก็มันเหมือนโอกาสดีๆเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ไม่ทันจะตั้งตัวก็ได้เข้ามาแต่ทีนี้จะเห็นว่ามันมีพฤหัสที่มาทำมุมฉากเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะถ้าข้อเสียนะของพฤหัสทำมุมฉากอะไรเงี้ยมันคือการที่ over exaggerate นะคะเกินความเป็นจริงไปเช่นคุณคิดว่าคุณจะได้มากกว่านี้มันไม่ได้หรือว่าการที่คุณไปรับปากว่าจะทำบางสิ่งบางอย่างแล้วทำไม่ได้ตามที่ตัวเองรับปากอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าถามความสำเร็จถามว่าทำเงินได้ไหมช่วงนี้ทำได้แต่มันอาจจะไม่ได้ตามที่คุณรับปากพาร์ทเนอร์คุณไว้อย่างเงี้ยก็ได้ไงอันนี้ลองดูนะว่าประมาณนี้หรือเปล่านะคะถัดมาดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎช่วงวันที่17กรกฎาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวตุลดูสวยดูดีดูแบบหล่อดูแบบรวยดู material ดูแบบหรูหรา luxury มากๆนะคะแล้วก็ดูแบบเหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนประมาณนี้นะคะเป็นที่รักของทุกคนก็ว่าได้ความรักเนี่ยก็ต้องระวังมันเป็นจังหวะฮอตแต่เห็นไหมว่าเนปจูนฉากสุขนอกจากเรื่องของการโดนหลอกโดนเอาเปรียบแล้วอะค่ะบางทีต้องระวังอาจจะเป็นภาวะครบซ้อนจากคนที่ทำงานหรือความการเงินเนี่ยบางทีเหมือนกับถ้าไม่โดนหลอกก็คือการโดนเอาเปรียบอะค่ะได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะ19กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือเรือนที่11ของคุณก็เป็นจังหวะในการที่โปรโมทงานของคุณนะคะให้กับคนรู้จักเพื่อนที่ทำงานขยายวงสังคมออกไปอาจจะเป็นในเรื่องของแพลนว่าโปรเจกต์นี้ฉันจะทำไป5ปี10ปีต่อจากนี้ฉันจะเป็นยังไงฉันจะไปอยู่ณตำแหน่งไหนฉันจะทำอะไรเนี่ยก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาคือมันมีช่วงที่ออกสื่อได้เยอะๆแล้วมันมีการทบทวนด้วยนะมันจะเป็นจังหวะที่ทั้งรู้สึกว่าอยากจะเปิดให้คนรู้จักโปรเจกต์ที่คุณทำอยู่มากแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมองหาจุดผิดอะว่าฉันทำอะไรผิดไปเพื่อที่จะปรับปรุงงานของคุณด้วยก็ได้ช่วงเวลานี้ถัดมา22กรกฎาคมก็จะมีดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์อาทิตย์เข้าสู่สิงห์มันเป็นโรเลอร์เกษตรใช่ไหมแล้วมันอยู่ในเรือนที่11ของคุณช่วงนี้คือแบบเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นคนรู้จักเยอะไปหมดเลยนะคะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณมากๆนะคะความมั่นใจการได้ออกสื่อแบบเหมือนเจอคนเยอะๆแล้วคุณก็มีความมั่นใจตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ขยายวงสังคมกลุ่มคนที่รู้จักเนี่ยจะแบบลักชัวรี่มากดูหรูหรามากนะคะตรงนี้ถัดมา28กรกฎาคมก็คือนิวมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์ก็การเริ่มต้นสังคมคืออ่านชาร์ตนี่นะจะนึกถึงคนหนึ่งแพทเทิร์นหน้าคล้ายกันคุณลองสังเกตตัวเองนะถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคนอยู่แล้วคุณทำโปรเจกต์สักอย่างหนึ่งคุณคิดมาสักพักแล้วนี่กำลังจะลอนช์โปรเจกต์นี้ออกตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการไปคุยกับคนแปลกหน้าไปคุยกับคนแปลกๆใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่สังคมใหม่กลุ่มคนใหม่แล้วมันก็มีปฏิหาริย์เกิดขึ้นมันแบบโอกาสที่คนมาซัพพอร์ตคุณเนี่ยดีมากๆจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแบบไม่ต้องพยายามมันก็มีเข้ามาได้แต่คุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกในใจหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติของคุณนะคะอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันนะทั้งเปลี่ยนความรู้สึกและเปลี่ยนสิ่งที่แสงออกเหมือนที่น่าจะเคยได้ยินคำคมเลยก็แล้วแต่ที่เขาพูดกันนะว่าแบบถ้าเราเปลี่ยน
ความคิดเราก็จะคำพูดเราจะเปลี่ยนใช่ป่ะพอเราเปลี่ยนคำพูดการกระทำมันก็เปลี่ยนพอเราเปลี่ยนการกระทำนิสัยเราก็เปลี่ยนอันนี้มันก็มาจากความคิดของคุณนะคะแต่มันไม่ใช่แค่เป็นความรู้สึกอย่างเดียวมันเป็นการกระทำด้วยเพราะนั้นจะเกิดความโชคดีของคุณได้มันต้องมาจากการเปลี่ยนทั้งจิตใจและการแสดงออกให้คนเห็นเนาะนิวมูนมีไตรโกณกับเนปจูนและพฤหัสแสดงว่าพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเหลือดีมากๆแล้วค่ะการสื่อสารการเดินทางเพื่อนบ้านพี่น้องเครือญาติช่วยเหลือสุขภาพดีได้ทำอะไรถ้าไปต้องไปอยู่ที่ติดน้ำใกล้น้ำก็ดีนะแล้วก็ปฏิหารเกิดขึ้นแบบดีๆแบบโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยนะคะถัดมา28กรกฎาคมพฤหัสเดินถอยหลังพฤหัสเนี่ยถ้าจะเห็นคือตอนนี้มันอยู่ในเรือนที่7ของคุณใครสดๆอยากมีคู่ที่ผ่านมาจากเดือนไหนนะลืมตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตอนพฤหัสเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้มีคนรู้จักมีพาร์ทเนอร์รู้ส่วนความรักคู่ครองดีๆเข้ามาในชีวิตทีนี้เดี๋ยวเขาเดินถอยหลังถ้าจะไม่ผิดจนถึงประมาณตุลาคมเขาจะนำพามาซึ่งโอกาสเก่าๆคู่เก่ารักเก่าเพื่อนเก่าพาร์ทเนอร์เก่านะคะที่จะนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีกับคุณในช่วงเวลาหลังจากนี้แจ้งแอบบอกนิดนึงว่าไครอนน่ะมันอยู่ในเรื่องคู่ของคุณตุลทั้งหลายเพราะนั้นหลายปีมาเนี้ยคือคุณจะดึงดูดใครอ่ะคุณจะดึงดูดคนที่เข้ามาแล้วคุณต้องไปช่วยเขาอะค่ะเหมือนมีปมในใจทั้งนั้นมีทรอมาในใจมาถึงปั๊บฉันต้องแบบไปฮีลลิ่งเธอก่อนฉันต้องไปดูแลจิตใจดูแลร่างกายเธอก่อนก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสพากลุ่มคนพวกนี้กลับเข้าเป็นชีวิตคุณได้นะสามสิบเอ็ดกรกฎาคมยูเรเนียสกลุ่มกับทรูโนดก็เป็นช่วงเวลาที่อันนี้ระวังนิดหนึ่งเนาะคือไม่ใช่ว่าระวังเพราะมันกลุ่มอย่างเดียวแต่ระวังเพราะว่าถ้าจะเห็นจากหน้าชาร์ตก็คือเป็นทีสแควร์เป็นฉากในเรื่องของบางทีการสื่อสารความคิดของเราเนี่ยค่ะมันเหมือนโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วแบบพูดไปแล้วอยู่ๆก็มีประเด็นมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเอาเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยเรียกว่าไงดีอังคารฉากปุ๊บการพูดที่มันแรงเกินไปหรือว่าอังคารเสาฉากอังคารก็อุบัติเหตุทะเลาะวิวาทอังคารยูเรนัสก็แบบปุ๊บปั๊บเหมือนบูมตู้มเลยแบบคืออยู่ๆมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณได้ก็ถ้ามองคือมันมีดีแต่มันมีสิ่งที่ต้องให้ระวังเหมือนกันระวังคำพูดนิดนึงนะคะคำพูดความคิดcommunication ทั้งหลายแหละแม้แต่สีหน้าแสดงท่าทางแบบ expression มันด้วยนะไปเจอคนแล้วแบบอย่าตรงเกินไปพูดอย่างนี้แต่ว่าจริงตุลก็ไม่ใช่คนตรงขนาดนั้นหรอกแบบเป็นคน compromise แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะมีเหตุให้เหมือนฟังเส้นสุดท้ายขาดอะเพราะอังคารอยู่ในพฤษภคืออันนี้เป็นดาวจรนะคะถ้าจะให้เป๊ะจริงๆควรต้องอยู่พื้นนาเท่าชาร์ตด้วยแต่ว่าแบบนี้จะเห็นได้ว่าคืออังคารเป็นภาวะโมหะโทสะโมโหเกลียวกราดปกติถ้าอยู่ในพฤษภจะเป็นคนที่อดทนสูงมากๆไม่โกรธง่ายแต่ถ้าเห็นจากชาร์ตเวลาเกิดอาการแบบโมโหแบบไม่ไหวแล้วนะแบบมันจะเป็นเหมือนนิวเคลียร์เลยคือเป็นราศีที่โกรธยากที่สุดแต่เป็นนิวเคลียร์คือทุกอย่างมอดไม้วอดวายได้เพราะนั้นก็ใจเย็นๆคำดาวอีกนิดเสร็จแล้ว4สิงหาคมก็จะเป็นพุธเข้าสู่เวอร์โก้ก็คือราศีกันก็จะเป็นแบบนั้น
กันก็จะเป็นเรือนที่12ของคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองนะคะลองทำรีเสิร์ชงานวิจัยหาข้อมูลคุยกับตัวเองให้จบจะเอายังไงฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมมันเหมือนกับเหมือนพอช่วงที่เราอยู่กับกลุ่มคนที่มีอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาแล้วสักพักหนึ่งมันต้องมาตกตะกรอนตะกอนความคิดคุณปะกับตัวเองให้ได้ประมาณนี้ค่ะวันนั้นก็ถ้ามองแล้วเป็นจังหวะที่หลายคนอาจจะอยู่กับตัวเองมากระวังภาวะจิตตกซึมเศร้า depressed นิดนึงนะคะแล้วก็11สิงหาคมสุขเข้าสู่ราศีสิงห์อันนี้จะฮอตมากๆนะคะมีความโรแมนติกหวานมีโอกาสมีคนเข้าหามากกว่า1คนนะคะเป็นช่วงที่แบบดูหรูอ่ะดูดีอะไรเงี้ยมากๆได้11สิงหาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเรือนที่5ก็จบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักความรักที่เป็นแบบหนุ่มสาวการจีบกันเฉยๆก็ต้องบอกว่าเหมือนบางทีคนที่คุณดูแล้วคุณแบบรู้แล้วแหละว่าจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนฉันจะใช่หรือไม่ใช่แล้วบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ดูเฉพาะความคิดรอบนี้มาเพราะมันกลุ่มกับคือเจ้าเรือนนิวมูนขอโทษเจ้าเรือนฟูลมูนยูเรเนียสกลุ่มกับอังคารสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันจะมาจากฟิสิกอลบอดี้ด้วยอ่ะก็คือเรื่องแบบร่างกายเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกไปบางทีมันเหมือนเป็นปมประเด็นในเรื่องของการโกรธการทะเลาะกันหรือพูดตรงหรือว่าการแสดงความไม่พอใจที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคฉันพอแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องถูกนะเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะเป็นคู่กันอ่ะมันไม่ใช่ดูกันแต่ตอนรักกันมันก็ต้องดูตอนทะเลาะกันด้วยถูกไหมว่ามันจะสามารถจัดการกับความโกรธกันได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ในส่วนของชาวตุลเดี๋ยวแจงขอหยิบไพ่หน่อยนะคะงานได้เป็นไพ่ change I understand that nothing can grow or evolve without movement ก็คือเราเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่จะเติบโตพัฒนาได้ถ้าปราศจากการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นของคุณเมื่อกี้บอกไปแล้ว transformation เปลี่ยนแน่นอนต้องเปลี่ยนก่อนถึงจะโตได้การเงินได้ไพ่ balance เรานำพามาซึ่งสิ่งที่มันดีที่สุดอะแล้วก็มันเหมือนกับคุณต้องไม่ตัดสินนะในการที่เหมือนกับว่าเอ้ยทำไมเธอใช้เงินแบบนี้แต่ว่าทำไมฉันถึงใช้เงินแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เปรียบเทียบเกิดขึ้นพูดง่ายๆจริงๆเดือนนี้รอบพระจันทร์เนี้ยดาวไปตกในเรือนที่8ของคุณก็ที่บอกไปเรื่องการเงินการลงทุนอยากกระทำอยู่แต่บางทีมันดีแล้วแต่คุณอาจจะเทียบกับชาวบ้านเขาว่าเฮ้ยทำไมฉันยังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฉันยังแบบไปไม่ถึงไหนเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ใจเย็นๆนะคะสุขภาพ loneliness ก็ไม่แปลกใจอาจจะเป็นช่วงภาวะความเหงาอีกนึงนะคะช่วงนี้เหมือนกับรู้สึกต้องอยู่คนเดียวอะไรตัวคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะใจเย็นๆนะหากิจกรรมทำนะคะจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องของการเรียนนะคะในไพ่ adjustment ก็มันต้องเข้าใจอะว่าทุกคนนะคะมีความเป็นปัจเจกคนสิ่งที่เราเรียนได้บางครั้งอะเราอาจจะไม่ใช่คนที่เรียนวิชาการเก่งแต่เราเป็นคนที่ปฏิบัติเก่งตอนนี้นึกไม่ออกนะแต่ตัวอย่างเช่นใครนะไมเคิลไม่ใช่โอลิเวอร์หรอเชฟโอลิเวอร์สักอย่างที่เขาโดนวิเคราะห์ว่าเป็นคนที่เรียนไม่เก่งตอนเด็กใช่ไหมแต่จริงอ่ะคือเขาอ่ะเหมือนมีอาการที่แบบอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะแต่จริงไม่ใช่ว่าเขาโง่แต่มันเป็นการ
การเรียนของเขามันมาจากการลงมือทำอ่ะนี่ตอนนี้พูดตอนนี้ลืมชื่อนะชื่อโรคนะถ้าใครทราบก็เขียนพิมพ์มาให้หน่อยนะคะไม่ใช่เป็นโรคแต่เป็นอาการที่แบบเหมือนกับเหมือนเป็นภาวะอ่านหนังสือไม่ได้แต่ว่าไม่ช่วยตัวเองไม่เก่งไม่อะไรแต่เขาจะเก่งในเรื่องอื่นๆคือการทำขนมทำอาหารของเขาอย่างเงี้ยค่ะใช่เหมือนกับเป็นคนที่อาจจะรู้สึกว่าอ่านหนังสือแล้วแบบอ่านแล้วจำไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะใครที่เป็นตรงนี้อยู่ใจเย็นๆคือคนเราอ่ะเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็จะบอกอ๋อเธอเรียนเลขเก่งเธอเรียนคณิตเก่งแต่จริงๆมันมีวิชาที่แบบการแบบเต้นเก่งอะไรเงี้ยซึ่งมันหลากหลายมากๆให้คุณยอมรับว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆเรามาแนวไหนนะคะดิสเลกเซียป่ะดิสเลกเซียนึกออกละนี่แหละประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วก็ความรักempathy นะคะก็คือเขาบอกว่า empathy ก็คือเห็นอกเห็นใจเนาะเราเปิดใจที่จะมองคนจากทั้งสองด้านที่บอกไปว่าในธีมรอบพระจันทร์เนี้ยมันมีธีมที่แบบจะเห็นความเรียกราดของแต่ละคนน่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจะไปต่อคุณจะไม่ไปต่อคุณต้องมีโจทย์ของตัวเองให้ได้ก่อนอย่ายอมไปทุกอย่างจนแบบไม่มีเป็นตัวของตัวเองแต่ให้เราดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารับได้หรือเปล่าเราโอเคหรือเปล่าที่จะเกิดพวกนี้แบบเนี้ยนึกออกไหมเพราะว่าคือมันไม่มีใครแบบ nobody is perfect อ่ะก็คือไม่มีใครแบบดีที่สุดแล้วก็เลวที่สุดแบบเนี้ยไม่มีแต่สำคัญคือคุณต้องตอบโจทย์คุณเองให้ได้ก่อนตั้งโจทย์แล้วจะมีคำถามมีคำตอบให้ได้ไม่ใช่แบบไม่ตั้งโจทย์อะไรเลยแล้วเอาช้อยมาให้มันก็เลือกไม่ได้ถูกไหมถ้าเลือกก็คือมั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันคือการที่คุณจะคบใครอะค่ะคือต้องบอกว่าเดือน2เดือนนี้มีคนเข้ามาเยอะแหละแต่ว่าสำคัญคือมันต้องมองคนจากหลายด้านไม่ใช่แบบโอ้ชอบมากเลยตอนนี้คนนี้แบบfall in love เนาะโรแมนติกทำให้ฉันมาตื่นเต้นแต่เวลาที่เราชอบเขาอะค่ะเราต้องชอบทุกอย่างของเขาใช่ไหมเพราะงั้นบางทีก็ต้องดูในมุมที่แบบอื่นตอนที่เราทะเลาะกันเป็นยังไงด้วยเนาะก็ขอบคุณมากทุกคนที่บางคนมาบอกว่ามารอทุกวันเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอบคุณที่รอไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ